ค่ะขอบคุณนะครับวันนี้นะคะครับค่ะเชื่อว่าน่าจะได้คุยกันอีกก่อนที่จะมีการกบฏจริงวันที่3กรกฎาคมนะคะคุณคงจะอีกนิดไหมก็ไม่มีอะไรครับไม่เอาเปรียบพัดรักได้ไหมครับนิดเดียวไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบเพื่อนไม่ให้ใครแล้วก็ขอให้ไม่ให้ต้องไม่ให้เท่ากันหมดนะถ้าอีกนิดผมก็อีกนิดด้วยไม่ให้แล้วค่ะเดี๋ยวขอนิดเดียวแล้วกันครับถึงจอมพันขอบ้างนะคะนิดเดียวนะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นหนึ่งวงนะคะที่สุพรรณการเป็นจังหวัดนึงที่น่าสนใจมากเพราะอย่างที่บอกค่ะโดยกายภาพแล้วเนี่ยจริงๆเป็นจังหวัดที่ควรจะเฟื่องฟูนะคะทั้งสาธารณประโภคด้วยรายได้ด้วยแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยแต่ถ้าใครไปสุพรรณการก็จะเห็นภาพคล้ายๆกันคือแม้เราจะเห็นว่าโรงงานเยอะนะคะแต่ว่าสภาพความเป็นอยู่จริงอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างอาจจะไม่ใช่เมืองที่ไม่ใช่จังหวัดที่น่าไปอยู่นานๆสักเท่าไหร่แต่เข้าไปทำมาหากินไม่มีปัญหาแต่ว่าคนที่อยู่ที่นั่นนานๆด้วยการทำมาหากินเนี่ยต้องการที่อยู่อาศัยที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามคือว่าถ้าเป็นจังหวัดที่โกยเงินให้ภาษีเข้ารัฐบาลเยอะคำถามคือว่าสมุทรปราการควรจะดีกว่านี้ได้ไหมไม่ต้องถามใครค่ะจังหวัดอื่นก็ตอบได้ก็ใช่อะสิแล้วทำไมล่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่พูดวันนี้ยังพูดไม่ครบทุกพักนะคะแต่เท่าที่พูดมาก็แล้วแต่คนสมุทรปราการจะเลือกใครฐานเสียงเดิมเป็นของไทยรักไทยเดิมมาเป็นพลังประชาชนและณวันนี้เป็นเพื่อไทยก็จริงแต่สุดท้ายประชาชนเลือกใครวันนี้นโยบายเนี่ยขายกันทุกพักนะคะเดี๋ยวเราได้รู้กัน3กรกฎาคมแน่ๆว่าใครโกหกใครจริงได้รู้กันแน่ไปสรุปแบบนั้นสรุปซะโหดบู๊เลยนะคะใช่ก็พูดกันไปเยอะแยะเดี๋ยวจะได้รู้ว่านโยบายเนี่ยหน้ากระดาษเองทำได้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวไม่จบยังไม่จบจบแล้วค่ะว่ายุคก่อนกับยุคปัจจุบันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวหาเสียงเยอะไปนะคะหมดเวลาของรายการเดี๋ยวน่าจะได้พบทั้ง3ท่านใหม่ในสนามอื่นๆนะคะถ้าเวลาเอื้ออำนวยวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านก่อนนะคะขอบคุณค่ะครับเกินไป2นาทีครับหมดเวลาของรายการแล้วนะคะพรุ่งนี้จะได้พบกับพื้นที่ไหนติดตามได้กับกรมเฉลิมขึ้นนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ